ุณมีอาการป่วยหรือต้องสงสัยว่าจะเป็นโควิด-19 ให้รีบพบแพทย์ไม่ปกปิดข้อมูลสวมใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนหรือโทร1422เพื่อขอคำแนะนำในการรักษาโควิด-19 ไม่ตระหนกแต่ตระหนักดูแลตัวเองดูแลสังคมแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันพบผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยอีก35คนและเริ่มกระจายสู่ต่างจังหวัดเปิดมาตรการเข้มงวดทางสาธารณสุขของจังหวัดบุรีรัมย์สำรวจสถานบันเทิงในกรุงเทพปฏิบัติตามมาตรการของรัฐปิดบริการทั้งหมดเลขาธิการสอบตระบุเหตุคาร์บอมเมื่อวานนี้เป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายหวังทำลายองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นขณะที่ปฏิบัติการปิดล้อมบ้านตาเซเข้าสู่วันที่7ทหารเสียชีวิต1นายผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิตแล้ว5คนครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะครับวันนี้18มีนาคมนะครับวันแรกที่หลายภาคส่วนเริ่มปฏิบัติการตามมาตรการเข้ม6มาตรการที่ผ่านครม.ไปเมื่อวานหลักของมาตรการเข้มก็คือพยายามที่จะไม่ให้คนมาเจอกันงดกิจกรรมที่จะทำให้มีการติดต่อปะทะสังสรรค์ระหว่างคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการลดหรือปิดสถานบันเทิงสถานบริการทั้งหลายแต่ว่าจังหวัดหนึ่งที่ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ครม.จะประกาศก็คือที่บุรีรัมย์วันนี้เป็นวันที่2นะครับที่บุรีรัมย์ใช้มาตรการเข้มงวดทางสาธารณสุขที่เรียกกันว่ามาตรการปิดเมืองนะครับเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 แนวทางหลักนอกจากสั่งการหยุดสถานที่และกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนมากกว่า50คนขึ้นไปแล้วก็เน้นไปที่การบันทึกข้อมูลเข้าออกจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านขนส่งทางบกและทางอากาศนะครับโดยแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลที่เรียกว่าบุรีรัมย์ Healthy Passport ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณมนตรีอุดมพงษ์ครับเดินสายใช้ในการเดินทางและเดินสิ่งของสำคัญของท่านเราใช้การเดินสายจากสถานการณ์ที่นะครับอีกสักครู่คนที่นี้จะเข้าที่สถานการณ์ที่นี่ครับที่นี่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ผู้โดยสารทุกคนที่มากับขบวนรถธรรมดากรุงเทพสุรินทร์ขบวนที่233ต้องผ่านการตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนครับเพื่อที่จะยืนยันได้ว่าร่างกายนั้นเป็นปกติหรือไม่ถึงจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบุรีรัมย์ผ่านทางสถานีรถไฟได้เช่นเดียวกันนะครับผู้ที่จะเดินทางกับรถไฟไปยังพื้นที่อื่นๆก็ต้องผ่านการตรวจสแกนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนนี้เช่นเดียวกันนี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ใช้มาตรการความเข้มงวดทางสาธารณสุขที่เรียกกันว่าการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับเทอร์โมสแกนตรวจวัดไข้เครื่องนี้เป็นหนึ่งใน3เครื่องที่ภาคเอกชนนำไปมอบให้สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ใช้ตรวจวัดไข้ผู้จัดสัญจรผ่านรถไฟสนามบินและบขส.วันนี้เป็นวันที่2ที่ใช้มาตรการเข้มงวดตามมาตรา35พระราชบัญญัติโรคติดต่อเพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเฉียบขาดการตรวจวัดไข้ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีต่อคนและแม้ว่าสถานีรถไฟบุรีรัมย์จะมีเจ้าหน้าที่อย่างจำกัดแต่เมื่อจังหวัดมีมาตรการป้องกันเข้มงวดจึงจัดเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆเช่นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวมาช่วยเจ้าหน้าที่รถไฟอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารขณะที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ก็เป็นหนึ่งสถานที่ซึ่งมีมาตรการเข้มงวดตั้งแต่ก่อนเข้าอาคารทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ส่วนที่ประตูผู้โดยสารขาเข้าจะมีเครื่องวัดเทอร์โมสแกนติดตั้งที่สำคัญผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องลงบันทึกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พัฒนาขึ้นเรียกว่าบุรีรัมย์เฮลตี้พาสปอร์ตบุรีรัมย์เฮลตี้พาสปอร์ต
นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะบอกรายละเอียดว่าผู้โดยสารมาจากไหนบ้างชื่ออะไรบัตรประชาชนยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินทางจะเดินทางไปต่อที่ไหนยังไงมันจะมีข้อมูลเมื่อตัวนี้ผู้โดยสารเขากรอกเสร็จเนี่ยตัวนี้มันก็จะไปโชว์อยู่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของสาธารณสุขจังหวัดเขาก็จะรู้ข้อมูลในการติดตามผู้โดยสารที่จะมาพำนักอยู่ในบุรีรัมย์ของเราเนี่ยครับว่าแต่ละคนมีอุณหภูมิเท่าไหร่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไหมแล้วก็ไปที่ไหนมาบ้างแล้วจะไปที่ไหนต่อประมาณนี้ครับผมสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะใช้วิธีกรอกข้อมูลในเอกสารที่เรียกว่าต่อ8บร.เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ติดต่อในมาตรการนี้ใช้กับผู้โดยสารขาเข้าทุกคนรู้สึกยุ่งยากไหมข้อหนึ่งหรือมีความมั่นใจต่อการป้องกันโรคไหมความมั่นใจค่ะก็รู้สึกดีไปอย่างหนึ่งค่ะส่วนที่สถานีขนส่งบุรีรัมย์เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องสแกนใดๆและอยู่ระหว่างเตรียมการเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 15:00 น.วันพรุ่งนี้มาตรการเข้มงวดปิดเมืองบุรีรัมย์ทำเป็นจังหวัดแรกและวันนี้เป็นวันที่2ไม่ใช่เข้มงวดเฉพาะการเดินทางเท่านั้นแต่บรรดาสถานบันเทิงสถานบริการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการชุมนุมของคนมากกว่า50คนขึ้นไปมีคำสั่งให้งดเด็ดขาดเช่นเดียวกับถนนคนเดินที่เรียกกันว่าถนนซอกกราวเปิดในวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้ก็ปิดไม่มีกำหนดเช่นกันนี่คือมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นมาตรการเจ็บแต่จบเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 มนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับล่าสุดทะลุ200คนไปแล้วแพร่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดด้วยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าไทยยังอยู่ในระยะที่2ไม่จำเป็นต้องปิดประเทศนะครับนายอุตตมะสาวนายนล่าสุดก็โพสต์ Facebook ชี้แจงกรณีมีข่าวว่าติดเชื้อจากตำรวจคนใกล้ชิดนะครับโดยใจความหลักที่นายอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงผ่าน Facebook ก็ระบุว่าตำรวจที่ติดเชื้อทำหน้าที่อยู่ในรถนำขบวนนะครับไม่ได้นั่งอยู่ในรถคันเดียวกันหลังจากที่ทราบเรื่องก็เข้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและกักตัวเองทันทีทำงานจากที่บ้านผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ส่วนผลตรวจจะทราบภายใน48ชั่วโมงนายอุตมะยืนยันว่าตัวเองและบุคคลใกล้ชิดได้ปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขทุกประการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันนี้พบผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนะครับตั้งแต่มีการแถลงข่าวมาคือติดเชื้อเพิ่ม35คนภายในวันเดียวแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มผู้ป่วยเดิมหรือผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยเดิมนะครับประกอบด้วยกลุ่มสนามมวย13คนกลุ่มนี้กระจายไปในหลายจังหวัดนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มจากสถานบันเทิงเพิ่ม4คนและกลุ่มสัมผัสกับผู้ป่วยเดิมรายอื่นๆอีก12รายส่วนกลุ่มที่2ครับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับมี6รายประกอบด้วยผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ1คนเป็นคนไทยครับกลับจากกัมพูชาผู้ที่ทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ4คนซึ่งมีทั้งพนักงานต้อนรับและนิติบุคคลคอนโดมิเนียมนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่รอผลการสอบสวนว่าติดเชื้อมาจากที่ไหนอีก1คนทำให้ขณะนี้ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยมี212คนนะครับรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว42คนอยู่ในโรงพยาบาล169คนเสียชีวิตไป1คนและมีผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังสะสมถึงวันนี้นะครับ 7,546 คนในต่างจังหวัดลพบุรีนั้นนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมทุกหน่วยงานหลังจากที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกจากสนามมวยลุมพินีเป็นผู้ป่วยเพศชายยศจ่าสิบเอกอยู่ที่อำเภอชัยบาดาล นะครับซึ่งผลตรวจยืนยันออกมาเมื่อวานที่ขอนแก่นก็ยืนยันแล้วนะครับพบผู้ติดเชื้อ1คนเป็นผู้ชายมีประวัติกลับจากดูมวยที่กรุงเทพเข้าขอนแก่นวันที่15มีนาคมพอรู้ข่าวว่าตัวเองมีความเสี่ยงก็ขับรถมาขอตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนและไม่ได้เดินทางไปแพร่เชื้อที่ไหนนะครับล่าสุดถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐแล้วที่นครศรีธรรมราชมีชายคนหนึ่งโพสต์ Facebook ขอโทษที่ทำให้ชาวเมืองคอนเดือดร้อนหลังจากกลับจากดูมวยที่กรุงเทพแล้วมีอาการป่วยเบื้องต้นผลตรวจออกมาเป็นบวกนะครับแต่ต้องรอผลแลบที่2จากโรงพยาบาลอีกครั้งนึงนะครับมายืนวันส่วนกรณีผู้ป่วยชายชาวเบลเยียมวัย67ปีที่ตรวจพบเชื้อเมื่อ12มีนาคมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นั้นล่าสุดอาการหนักขึ้นขณะนี้ญาติได้ประสานขอย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำราศนราดูลแต่ว่ายังรอการประสานงานเนื่องจากเตียงเต็มนะครับที่สุราษฎร์ธานีก็แถลงพบผู้ป่วยเป็นชายวัย49ปีที่อำเภอกาญจนดิษฐ์พบมีประวัติติดต่อทำธุรกิจกับชาวมาเลเซียขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีอาการล่าสุด
ปอดอักเสบอย่างหนักไม่สามารถหายใจได้เองนะครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาที่นครราชสีมาก็พบผู้ติดเชื้อแล้ว2รายนะครับขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาคนแรกเป็นนักศึกษาหญิงวัย22ปีปกติอยู่ที่กรุงเทพและเดินทางกลับมาบ้านที่นครราชสีมายังไม่ทราบแหล่งต้นตอของการติดเชื้ออีกคนนึงเป็นแม่ค้าอายุ30ปีทำงานขายสินค้าอยู่ที่ปอยเป็ดประเทศกัมพูชาครับและเดินทางกลับมาที่นครราชสีมาด้วยรถโดยสารประจำทางครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่สถานบริการสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครปิดตามมติครม.ที่บังคับใช้โดยผ่านครม.ไปเมื่อวานนะครับข่าวสามมิติไปลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูบรรยากาศของสถานบันเทิงต่างๆในย่านสุขุมวิทติดตามกับคุณธีรุจนิมโรธรรมสดจากซอยนานาครับคุณธีรุจครับครับคุณกิติครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะครับคือซอยสุขุมวิท4ครับหรือซอยนานาใต้นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เมื่อวานนี้สถานบันเทิงแทบทุกร้านครับยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับแต่ว่าพอมาวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสถานบันเทิงแทบทุกร้านก็ได้ปิดบริการไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้แสงสีแล้วก็สีสันบนถนนเส้นนี้หายไปจนหมดสิ้นครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็บางตาลงไปอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งไม่ใช่แค่จุดนี้เท่านั้นครับสำหรับสถานบันเทิงทุกแห่งบนย่านสุขุมวิทแห่งนี้ก็ตอบรับให้ความร่วมมือกับมาตรการของปกติคณะรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นอย่างดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ลาดตระเวนไปยังจุดต่างๆในย่านสุขุมวิทเพื่อดูบรรยากาศของร้านอาหารและสถานบันเทิงอีกครั้งโดยเริ่มที่ย่านเอกมัยเป็นแห่งแรกครับตลอด2ข้างทางและการสัญจรบนถนนจะพบได้ว่าไม่ค่อยมีรถสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นเหมือนเช่นเคยขณะที่สถานบันเทิงชื่อดังในย่านเอกมัยหลายแห่งยังคงปิดให้บริการเช่นเคยมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับที่ย่านทองหล่อครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในยามค่ำคืนร้านอาหารต่างๆมีผู้คนบางตาอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าในยามปกติในช่วงนี้นะครับช่วง1ทุ่มจนถึง3ทุ่มครับจะมีเป็นช่วงที่ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารกันอย่างหนาแน่นขณะที่สถานบันเทิงทุกแห่งก็ปิดเงียบเช่นเดียวกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาปิดหมดนะครับในทุกร้านในช่วงสัปดาห์นี้ขณะที่ซอยคาวบอยบริเวณแยกอโศกครับแม้เราจะยังเห็นแสงไฟเปิดอยู่อย่างสว่างไสวนะครับแต่ก็เป็นการเปิดเพื่อเช่าสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเท่านั้นครับแต่ว่าร้านทุกร้านก็ปิดให้บริการจนหมดแล้วโดยเจ้าของร้านหนึ่งในซอยนี้เล่าให้เราฟังว่าทุกร้านยินดีให้ความร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่ครับแล้วก็จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อร่วมกันในช่วงสัปดาห์นี้เพียงแต่อยากให้มีมาตรการในการรองรับแรงงานของพวกเขาทั้งด้านค่าใช้จ่ายที่หายไปและค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อโควิด-19 เนื่องจากพวกเขาคือกลุ่มที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านในช่วงหยุดงานจึงเกรงว่าอาจมีเชื้อโควิด-19 ติดกลับไปด้วยได้ครับคือเราช่วยตัวเราเองก่อนตอนนี้เราช่วยตัวเราเองก่อนว่าเราจะต้องคลีนนิ่งซอยทั้งหมดร้านทุกร้านต้องทำให้หมดเนี้ยถ้ารัฐมีสนับสนุนพวกน้ำยาหรือพวกการทำความสะอาดเนี่ยพวกเราพร้อมพวกเรายินดีที่จะทำความสะอาดให้มันเป็นไปด้วยดีแล้วก็อีกเรื่องคือค่าตรวจเนี่ยเด็กทุกวันนี้ไม่กล้าตรวจหรอกเพราะค่าตรวจ 7,000 งั้นเด็กไม่กล้าตรวจแต่ถ้าค่าตรวจถูกค่าตรวจไม่แพงมากเงี้ยเราพร้อมทุกคนแหละถ้าเราสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ว่าเด็กเราไม่เป็นเรามีการันตีเงี้ยโอเคลูกค้าก็นะขณะที่ซอยนานาที่เป็นจุดที่เรายืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการเปิดให้บริการอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ปิดเงียบหมดทุกร้านครับเหลือเพียงแต่ร้านอาหารเท่านั้นซึ่งก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวหรือประชาชนสัญจรไปมาอย่างเช่นเคยนะครับและสำหรับบาร์บางบาร์ที่เปิดให้บริการเมื่อช่วงหัวค่ำนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาไล่ให้ปิดบริการไปจนหมดแล้วด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับได้กล่าวถึงการทำความสะอาดพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครว่าที่ผ่านมาได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆเป็นระยะอยู่แล้วแต่ในส่วนของภาคเอกชนหรือประชาชนที่อยากให้กรุงเทพมหานครเข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้นั้นกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดแต่มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้ความรู้ด้านนี้กับประชาชนได้และหากกรณีเป็นพื้นที่ที่พบผู้ป่วยก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยเข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ในทันทีครับทุกวันเนี่ยเจ้าที่ก็จะมีการเซ็ตโต๊ะเก้าอี้ราวที่เป็นอลูมิเนียมราวเหล็กต่างๆเนี่ยเราทำทุกวันแต่ในส่วนของบริษัทห้างเราหรือภาคเอกชนต่างๆเนี่ย
ทางกรุงเทพมหานครก็จะมีบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจโดยสำนักอนามัยเนี่ยถ้าเราจะทำให้ทั้งหมดกรุงเทพมหานครมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็สอนได้ให้ความรู้ได้สำหรับสถานบริการต่างๆในขณะนี้จะยังคงมีกำหนดปิดให้บริการต่อไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้และจะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งในวันที่1เมษายนขณะที่ในส่วนของสนามกีฬาสนามมวยสนามม้าโรงภาพยนตร์ก็จะปิดชั่วคราวไปจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ออกมาตามสถานการณ์ครับจะเห็นได้ว่าสถานบันเทิงทุกร้านนะครับต่างตอบรับให้ความร่วมมือกับมาตรการตามมติครม.ในครั้งนี้เป็นอย่างดีครับเพียงแต่ว่าพวกเขายังฝากถึงในประเด็นเดิมครับนั่นก็คือประเด็นของความชัดเจนในมาตรการในการเยียวยาหรือช่วยเหลือพวกเขาครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเขาขาดรายได้นะครับเพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ได้ครับคุณกิติครับขอบคุณครับคุณธีรุจครับสถานการณ์ระบาดในต่างประเทศวันนี้ยอดติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 200,000 คนไปแล้วนะครับแม้ว่าสถานการณ์ในจีนที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกของโลกนั้นกำลังจะคลี่คลายลงจีนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเพียง13คนนะครับวันนี้ส่วนที่ยุโรปที่พบการแพร่ระบาดอย่างหนักและตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการระบาดแห่งใหม่แล้วนะครับสหภาพยุโรปก็มีมติร่วมกันปิดพรมแดนนอกภูมิภาคแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับหลังการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวานนะครับ27ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ก็มีมติร่วมกันให้ปิดพรมแดนระงับการเดินทางของชาวต่างชาติและการเดินทางที่ไม่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย30วันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วซึ่งจะครอบคลุมถึงประเทศนอก EU แต่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นก็คือไอซ์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์และลิกเทนสไตน์ในขณะเดียวกันก็จะระงับการปิดพรมแดนระหว่างประเทศใน EU เป็นการชั่วคราวเพื่อให้พลเมืองของแต่ละชาติสามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้หลังจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในยุโรปสูงถึงกว่า 60,000 คนเสียชีวิตอีกอย่างน้อย 2,700 คนขณะที่นางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีระบุว่าเยอรมนีจะเดินหน้าปฏิบัติตามแนวทางที่ EU ตกลงร่วมกันในทันทีส่วนสหรัฐอเมริการัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสตีเวนมนูชินก็ระบุระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวานตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐที่ช้ากว่าไทย11ชั่วโมงนะครับว่ากรมสรรพากรสหรัฐจะขยายกำหนดเวลาชำระภาษีเงินได้ประจำปี2562ออกไปอีก90วันจากเดิมที่กำหนดไว้15เมษายนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ว่าถ้าชำระหลัง15เมษายนก็อาจจะได้เงินคืนช้ากว่าผู้ที่ชำระในกำหนดการเดิมนะครับล่าสุดสหรัฐพบผู้ติดเชื้อแล้วในทุกรัฐนะครับโดยยอดติดเชื้อทั่วสหรัฐอยู่ที่อย่างน้อย 6,000 524คนเสียชีวิตไปแล้ว116คนอีกด้านหนึ่งที่จีนนะครับคณะกรรมการสาธารณสุขก็แถลงสถานการณ์ของโควิด-19 ยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนเพียง1คนติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับส่วนที่พื้นที่อื่นของจีนพบผู้ติดเชื้อรวม12คนในขณะเดียวกันสถาบันวิจัยด้านชีววิทยาในนครเทียนจินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนก็เริ่มทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในมนุษย์แล้วโดยกำลังที่จะเปิดรับอาสาสมัครอายุระหว่าง18ถึง60ปีที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนาและต้องไม่ผ่านการทดลองทางคลินิกในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาขณะที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติของจีนยืนยันว่ายาต้านไข้หวัดใหญ่ที่ชื่อว่าฟาวิพิราเวียสามารถรักษาไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ได้นะครับจากการทดลองกับผู้ป่วย200คนในเมืองอู่ฮั่นและนครเซินเจิ้นของจีนยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ขณะนี้อยู่ที่อย่างน้อย 8,227 คนโดยที่ตุรกีบราซิลและบูกินาฟาโซพบผู้เสียชีวิตคนแรกในประเทศส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมเมื่อ 21:30 น.เพิ่มเป็นกว่า 233,699 คนใน167ประเทศและอีก3เขตปกครองพิเศษนอกจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยที่กรีนแลนด์แกมเบียมอนเตเนโกรบาร์เบโดสเป็น3ประเทศล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้อคนแรกที่เวียดนามพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก2คนนะครับรวมเป็น68คนซึ่งผู้ติดเชื้อใหม่ที่พบในวันนี้มีประวัติเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มัสยิดสรีปตาลิงที่พื้นที่ชานกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียมาก่อนหน้านี้
ดูความคืบหน้าเหตุคาร์บอมที่เกิดขึ้นที่หน้าสอบต.เมื่อวานนะครับที่มีผู้บาดเจ็บไป25คนถือเป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นหน้าสอบต.เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับนี่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนอีกด้านหนึ่งนะครับการที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการปิดล้อมที่ตาเซวันนี้ก็เข้าสู่วันที่7แล้วทหารเสียชีวิตไป1นายผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิตไป5รายคุณทัพนีอศรีชัยอยู่ในพื้นที่มีรายงานครับเปลี่ยนป้ายชั่วคราวใหม่หลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดเมื่อวานนี้ค่ะเลขาธิการสอบตยอมรับว่าการที่ผู้ก่อความไม่สงบตั้งใจมาก่อเหตุระเบิดหน้าสำนักงานสอบตถือเป็นการกระทำของการก่อการร้ายที่มุ่งหวังสร้างความสูญเสียให้กับประชาชนพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดยะลาสร้างป้ายสบต.ชั่วคราวที่เสียหายจากเหตุระเบิดแล้วเสร็จภายใน1คืนเพื่อคืนความปกติให้กับสบต.ที่ถือเป็นบ้านของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุระเบิดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มุ่งทำลายสบต.ซึ่งการช่วยกันแจ้งเตือนหลังมีระเบิดลูกแรกทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่จากการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ใช้ระเบิดคาร์บอมหวังให้เกิดการสูญเสียกับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนซึ่งขณะนั้นมีการประชุมติดตามปัญหาโรคโควิด-19 ที่มีทั้งผู้ราชการจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามทั้ง5จังหวัดเลขาธิการสบต.จึงเห็นว่าการกระทำที่หวังผลเช่นนี้คือการก่อการร้ายในผู้ก่อร้ายการก่อร้ายมันคือการกระทำที่ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดความสะพรึงกลัวร้อนที่ถามผมว่ามันเข้าข่ายนิยามไหมคำตอบคือเกือบ 100% ระหว่างการที่เอาระเบิดมาบรรทุกใส่รถมาแล้วก็วางระเบิดลูกแรกเพื่อเรียกคนที่ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเข้ามามุงดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็มาดูว่าเกิดจากอะไรการเรียกคนมามุงแล้วก็กดระเบิดขนาดใหญ่นั้นความหมายที่ถามผมเมื่อกี้มันคือความหมายของก่อการร้ายเลขาธิการสบต.เห็นว่ามูลเหตุจูงใจสำคัญมีการประเมินว่าอาจเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นจากเหตุการณ์ปิดล้อมที่เขื่อนปัตตานีตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแต่การทำลายป้ายและหวังชีวิตประชาชนทำให้เลขาธิการสบต.เชื่อว่าต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของสบต.ที่ทำงานการพัฒนาจนได้ใจประชาชนซึ่งจะทำต่อไปและเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อพื้นที่นี้แต่ผมเชื่อว่ามากกว่านั้นก็คือการเลือกตำบลที่ตรงหน้าป้ายแห่งนี้ผมก็ต้องถามกลับว่าสถานที่แห่งนี้ได้สั่นคลอนเป้าหมายของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช่หรือไม่นะครับว่าสถานที่แห่งนี้ได้สั่นคลอนเป้าหมายซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการก่อความไม่สงบเพราะนั้นถ้าสถานที่แห่งนี้ไปทำให้เป้าหมายของท่านต้องคลอนแคลนไปเพราะว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเดินหันกลับมาเนี่ยที่นี่ผมเชื่อว่าก็คือเป้าหมายสำหรับสถานการณ์ปิดล้อมที่เขื่อนปัตตานีตำบลตาเซอำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารยังคงปิดล้อมพื้นที่และปะทะกับคนร้ายเป็นวันที่7แล้วล่าสุดวันนี้ทหารเสียชีวิตไป1นายคือจ่า10เอกเสนีพงษ์สมบัติบาดเจ็บไป2นายคือ10เอกสุภาพตะเคียนทองและ10ตำรวจเอกเสกสิทธิ์สุขทวรศิลป์ขณะที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิตเพิ่ม3รายรวม5รายซึ่งพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ยอมรับว่าการปิดล้อมที่ยืดเยื้อมา7วันเพราะคนร้ายมีอาวุธยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่และหลบซ่อนในพื้นที่ที่เป็นเกาะเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันให้คนร้ายวางอาวุธและเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยความอดทนระมัดระวังและไม่ประมาทเพื่อเกิดความสูญเสียแก่ทุกฝ่ายน้อยที่สุดทัพปณีอศรีชัยข่าวสามมิติรายงานทางการจีนประกาศเพิกถอนหนังสือรับรองการทำงานของสื่อมวลชนสัญชาติสหรัฐ3สำนักนะครับเพื่อตอบโต้การกีดกันการทำงานของสื่อจีนในสหรัฐติดตามในความเคลื่อนไหวอื่นรอบวันนี้ครับศาลอาญาธนบุรีพิพากษาจำคุกนายอภิชัยองค์วิสิทธิ์หรือไอซ์หีบเหล็ก10ปี5เดือนในคดีครอบครองยาเสพติดและอาวุธปืนส่วนคดีฆาตกรรมอำพรางนางสาวกุ๊กกิ๊กและคดียาเสพติดรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ระบุว่าจะสรุปสำนวนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ขณะที่การตรวจพิสูจน์กระดูกกว่า300ชิ้นที่พบในบ่อน้ำบริเวณบ้านขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
จ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานครเร่งซ่อมสะพานข้ามคลองเกาะโพถนนบางขุนเทียนชายทะเลหลังจากรถพ่วงบรรทุกเหล็กม้วนขับผ่านจนสะพานพังคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10วันในการซ่อมแซมและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะเปิดให้ผู้ใช้รถใช้ถนนกลับมาสัญจรตามปกติรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อว่างานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อรังสิตประกอบด้วย8สถานีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วขณะที่งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมการจัดหาขบวนรถไฟคืบหน้าแล้วร้อยละ 73.53 และคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ตามแผนในปี 2564ทางการจีนประกาศเพิกถอนหนังสือรับรองการทำงานของสื่อมวลชนสัญชาติอเมริกัน3สำนักคือ The New York Times, Wall Street Journal และ Washington Post โดยมีผลบังคับใช้ทันทีแม้ว่าหนังสือรับรองการทำงานของสื่อทั้ง3สำนักจะมีอายุถึงสิ้นปีนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนได้พูดถึงมาตรการนี้ว่าเป็นไปเพื่อตอบโต้การกีดกันการทำงานของสื่อจีนในสหรัฐที่รัฐบาลสหรัฐให้สื่อของทางการจีนในประเทศต้องลงทะเบียนในฐานะคณะผู้แทนต่างชาติท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังคงมีปัญหาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกโควิด-19 ว่าเป็นไวรัสสัญชาติจีนเมื่อวานนี้สามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยหิมะที่ตกหนักในรัฐเนวาดาทางตะวันตกของสหรัฐนะครับทำให้เมืองรีโน่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนเลยนะครับซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าหิมะตกสะสมสูงถึง25 เซนติเมตรคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ